การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีที่อัปลักษณ์ทั้งหน้าตาและจิตใจอยู่องค์หนึ่งค่ะบทผีต้องปูสินะทุกวันนางจะพูดคุยกับกระจกวิเศษคู่ใจหนักกูอีกอีนี่รีบๆเล่นท่องบทมาหรือยังท่องแล้วมิเลอร์มิเลอร์ on the floor to fitness of team allMirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? อยากเป็นชาเลสเตอรอนถูกไหมจูจี้บอกข้ามาเดี๋ยวนี้ใครสวยที่สุดในปัตตภีจะเป็นใครไปได้ล่ะถ้าไม่ใช่อีคนที่เขียนเรื่องนี้นั่งสโนไวท์ลูกเรื่องหล่อนยังไงล่ะจุด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 ขออนุญาตตัดเข้า breaking news ค่ะเจ้าชายแห่งเมืองนามูจะมาตามหาชายาเพื่อพิเศษสมรสบ้านไหนมีลูกสาวสวยเตรียมตัวไว้ดีนางสโนไวท์จะยอมให้แกมากันซีนฉันไม่ได้ทำให้ใบหน้ามันอับปันลักสิคะมันหนังหน้าของคุณแม่อะอีนี่แต่ดีนางสโนไวท์จากนี้ไปฉันขอสั่งการให้หล่อนไปประจำที่หน้าเตาในครัวหล่อนมีหน้าที่ท่อนกรอบไปฉันกินโดยกระทะไฟแรงสูงที่สุดหล่อนจะต้องหน้าพังเจ้าชายจะไม่ชายตามวางลันนี่แหละความงามดูสภาพมึงด้วยนี่หวังจะเค็มเจ้าชายถูกไหมเจ้าชายเสด็จแล้วเบาหน่อยไปคะเจ้าชายโทษทรงเมารถม้าเหรอไปคะพี่ข้าเอากระถอนให้เจ้าชายอ้วกตรงนี้ได้ค่ะขอบใจมากเจ้าชื่อชโนไวท์เพคะทำไมมันมีความหน้าแดงทำไมถึงเป็นแบบนี้ขออนุญาตแต่ข้อสัญญาณ CCTV ค่ะอย่าร้องไห้เลยนะชโนไวท์เสียงใครน่ะอยู่นี่ฮายกระเทยสั่งทองเหรอคะโนๆค่ะเรามาจากหอยทากเราชื่อ Snow White นี่ Snow White นะคะรบกวนเคารพเส้นเรื่องหลักด้วยสโนไวท์มีปิกาจูเนี่ยเข้ารบแล้วถูกไหมมีอะไรคะอยากให้หน้ากลับมาเด้งมีออร่าให้ทัน30วันตอนเจ้าชายมาใช่ไหมอ่ะลองนี่ดูตบแล้วดูใสใช้แล้วตึงหน้าพังเบอร์นี้จะไหวหรออย่าห่วงตัวเนี้ยเจ้าหญิงนิทราก็ใช้นะขนาดหลับยาวหน้าเป็นศพตบแล้วผิวฟื้นตื่นมายังสวยเลยแต่ดูดีๆนะจ๊ะหอยแท้ต้องหอยของสเนลไว้เท่านั้นหุยคนก๊อปเยอะถูกมะขายเก่งอะไรขนาดนั้นกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ได้เรื่องของมึงกันกลับละอัธรสนี่แบบนี้ขอบคุณสเนลไว้สำหรับความน่าเด้งเต่งตึงในครั้งนี้โอ้โหสุดที่เดมิโรเคิลมากๆมหัศจรรย์แห่งหอยเจ้าแต่งงานกับข้าเถอะนะจะตายผมมาฟัดชมแฮร์รี่พอตเตอร์ไปอีก
I do ค่ะอ๋อแต่เจ้าชายคะช่วยเอาอีกระจกวิปริตนั่นน่ะไปขายแถวสะพานเหล็กด้วยนะคะจุมพินและความสุขของเธอจากใบหน้าที่เด้งมีออร่าช่วยให้เราพ้นจากคำสาปขอสองคนเลยได้ไหมอ่ะเจ้าชายนี่ไม่ใช่เรื่องไก่ทองได้คนเดียวแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงขิมหน้าเด้งมีออร่าก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนี่แหละค่ะเคล็ดลับความงามของนี่ที่หลายคนถามถึงเลยอยากเล่าสู่กันฟังใครมีอะไรดีๆแนะนำแชร์กันได้นะคะ